ปญใหญ่จ้ะ12 Lazada 12 อ่ะก็ฝากด้วยครับแคมเปญใหญ่ของ Lazada นะครับส่งท้ายปีนะครับ Lazada 12 12นะครับที่สำคัญผมมีแคมเปญร่วมกับทาง Lazada ด้วยนะครับคือแบรนด์เสื้อผ้าผมเองเป็นเลนส์ Lazada นะครับก็สามารถไปช้อปกันได้เลยเป็นไงครับแบรนด์เสื้อผ้าอะไรนี้เป็นไงบ้างผมเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆผมอยากมีแบบแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ตัวเองมานานแล้วอะไรเงี้ยพอ Lazada ให้โอกาสก็คือแบบโอ้โอกาสดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันที่ได้ทำครับสำหรับเสื้อผ้าแบรนด์นี้เป็นยังไงวินตั้งแต่เราทำมาเราแฮปปี้แล้วเอนจอยมากนะเพราะว่าคือเราพอเราได้มาทำงานในวงการเยอะขึ้นเงี้ยครับเราก็มีโอกาสได้เห็นแฟชั่นมากขึ้นเราได้เห็นรูปแบบลุคต่างๆมากขึ้นทำให้เราแบบเหมือนค้นพบตัวเองไปด้วยแล้วก็เป็นสไตล์ที่เราอยากจะทำอยากจะแชร์ให้กับคนอื่นได้ลองใส่ครับพี่วินยังออกแบบเองเหมือนเดิมไหมคะกับแบบมีทีมออกแบบแล้วครับตอนนี้ใช่เพราะว่าทำเองไม่ไหวแต่เราก็ต้องผ่านกันได้พุ่งจากเราว่าใช่ก็คือเราเป็นคนไฟนอลไลซ์ทุกอย่างว่าให้ออกมาเป็นแบบนี้รูปแบบนี้ครับสไตล์เป็นแบบครับเปลี่ยนไปตามแฟชั่นหรือว่ายังไงคือผมพยายามจะคงให้มันเป็นสตรีทและแคชชวลที่สามารถใส่ได้ทุกวันแต่ว่ายังมีความสไตลิชในตัวมันเองอยู่อะไรอย่างนี้ครับพูดถึงแฟชั่นโชว์เมื่อกี้นิดนึงครับเห็นน้องชายมาเดินอยู่ด้วยใช่เราว่าดันน้องเต็มที่เป็นป๋าดันแล้วว่าจะเลิกเป็นนักแสดงแล้วเดี๋ยวเป็นผู้จัดการชุดวันนี้ตอนเล่นยังรับงานอยู่ครับชุดวันนี้ใครเลือกให้ชุดของน้องวันนี้ใครเลือกผมเองเราเป็นเจ้าของแบรนด์เราต้องเลือกสิว่าจะใส่อะไรทำไมชุดนี้ถึงเหมาะกับน้องอ่ะพูดดิเพราะว่าผมว่าชุดนี้คือเราพยายามจะ represent ออกมาให้มีความยูทความวัยรุ่นออกมาก็เลยคิดว่าถ้าน้องมิกใส่น่าจะสะท้อนความที่เราอยากจะบอกให้ทุกคนทราบแบบนั้นครับอันนี้เป็นเวทีแรกๆของบรรยากาศเดินแบบใช่เป็นอีเวนต์แรกเลยเป็นอีเวนต์แรกของน้องเลยครับที่ได้ออกเพราะเมื่อกี้นั่งรถมาทั้งถามน้องตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยผมไม่ต้องตื่นเต้นแค่เดินเองเขายังไม่สัมภาษณ์อะไรเลยแต่ว่าต่อไปจ้างคู่ได้จ้างคู่ได้ครับแม่คู่มีครับโตแล้วโตไวมากเพราะว่าก่อนหน้านี้คือยังเด็กอยู่เพราะก่อนหน้าไปเรียนแคนาดาครับก่อนไปเรียนเมืองนอกเขาก็ยังดูมีความเด็กเยอะแต่พอกลับมาก็ดูเริ่มโตขึ้นเยอะแล้วยังมีอะไรที่แบบอยากให้เขาลองงานอะไรพิเศษครับสำหรับการในวงการจริงๆก็อยากให้เขาเริ่มจากการแสดงที่ดีก่อนแล้วก็เข้าใจในการทำงานทั้งหมดก่อนครับแล้วค่อยขยับไปดูว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาเจอเยอะๆก่อนถ่ายทอดประสบการณ์อะไรให้น้องมองเมื่อกี้ตอนนั่งรถตู้เมื่อกี้ซ้อมเลยว่าเดินยังไงดีโอ้พี่วินซ้อมเลยผมก็บอกว่าคือผมอยากให้เขาเรียนรู้เองด้วยแล้วก็เจอเองด้วยอะไรยังไม่อยากจะไปแบบบางหรือว่าแบบบอกว่าแบบต้องอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยบางอย่างก็เลยอยากให้เขาเรียนรู้เองเจอเองเขาพี่วินเป็นไอดอลเลยไหมคะเพราะว่าเหมือนเขาก็ตามเขาเห็นพี่วินผมยังไม่เป็นไอดอลให้น้องได้หรอกครับก็ให้น้องเป็นตัวของน้องนั่นแหละครับแต่เขาพี่วินทำงานมาตลอดเลยนะใช่ก็คือเราผ่านอะไรมาก่อนเนี่ยครับเราก็มีอะไรที่เราพอแนะนำได้เราก็พยายามแนะนำให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เสียความเป็นตัวของตัวล่าสุดบินเองก็เพิ่งไปงานพาราที่ฮ่องกงใช่ครับไปงานพาราที่ฮ่องกงทำฮ่องกงเกาะก็แตกเหมือนกันนะเป็นยังไงพี่วินแฮปปี้ครับก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆไม่ได้บินมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันเนี่ยพอได้มีโอกาสได้กลับไปเจอแฟนต่างประเทศก็ดีใจทุกครั้งครับเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันบ่อยไปครั้งนี้เป็นไงครับกับการที่ได้พอได้เจอเขาอะไรกับปฏิกิริยาตอบรับที่เขามีต่อเราอะไรเงี้ยโอ้ยแฮปปี้มากครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่แบบผมยืนสัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเดียวๆอะไรเงี้ยก็เป็นอีกโมเมนต์นึงที่เรารู้สึกแบบโหตื่นเต้นมากถามก็เริ่มหูดับแล้วว่าพูดอะไรอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ผ่านมาได้แต่หลายคนก็มองวินเป็นศิลปินระดับอินเตอร์แล้วตอนนี้คือแบบไปต่างๆประเทศสื่อก็ขอสัมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณครับไม่รู้พูดอะไรเลยน้องรับก็ดีใจครับคือก็เป็นผมว่าผมมองเป็นภาพใหญ่ด้วยครับก็ดีใจแทนประเทศไทยด้วยที่แบบมีแฟนๆชาวต่างชาติชื่นชอบศิลปินไทยเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ตัวผมแต่ว่าศิลปินคนอื่นก็มีแฟนคลับต่างประเทศเหมือนกันครับมันแซวว่าเหมือนแบบเราเป็นศิลปินท่านหนึ่งที่นั่นเลยว่าแบบโอ้ก็ยังพูดไทยชัดอยู่เลยแต่เป็นคนไทยครับคนไทยครับจริงๆงานในปีหน้าพี่มินจะเป็นงานต่างประเทศซะส่วนใหญ่ไหมคะงานต่างประเทศก็จะค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่มีโซโล่แฟนมีที่ไทยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินสายต่างประเทศเป็นแฟนมีต่างประเทศไปแต่ละประเทศก็น่าจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศเยอะเหมือนกันเขาเบรกแป๊บนึงขอซับเงินนิดนึงไม่ไหวแล้วตอนนี้ทันลมแล้วนะลมได้ไหมหยอกง่ายมากเราเปียกได้น้องท่านเปียก
ตัดใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับจริงๆด้วยความที่พี่วินนะตอนนี้มันในแบรนด์ Global แล้วกดดันขึ้นมาในตัวเองผมว่าผมก็พยายามเรียนรู้แล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดตอนแรกๆเราไปเราก็อาจจะแบบนัวไอเดียว่าเอ้ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าตอนนี้ด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยสิ่งที่เราเจอมาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยผมว่าผมก็พอรับมือได้แล้วก็เอาอยู่กับที่อีเวนต์ต่างประเทศหรือว่างานต่างประเทศที่จะเข้ามามีประเทศไหนที่อยากไปเป็นพิเศษและยังไม่ได้ไปจริงๆมีแบบโมร็อกโกอะไรเงี้ยที่ผมที่แบบเห็นใน Twitter ที่แบบมีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าโหเป็นประเทศที่แบบไกลจากเรามากเลยอะไรเงี้ยครับเป็นแบบแถบโซนนั้นจะมีหลายประเทศด้วยก็รู้สึกอยากไปหลายประเทศเลยที่แบบเขารู้จักเราใช่จะเป็นแฟนแล้วอย่างธุรกิจเป็นไงบ้างคะสุรีก็อลังการงานสร้างครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ๆด้วยครับตั้งแต่วันนั้นก็คือเป็นเทรนด์ใน TikTok ไปเลยอะไรเงี้ยครับก็มีคนเห็นมากขึ้นเยอะมากๆครับก็ขอบคุณทุกคนเลยครับทั้งแฟนๆด้วยครับผมก็ขอบคุณคนที่อยากมาลองทานอยากมาลองชิมแล้วก็ให้คอมเมนต์ที่ดีกับแบรนด์เราอะไรเงี้ยไหนที่ไม่ดีเราก็จะไปเอาไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับผมเขาบอกว่าลูกค้าแน่นร้านทุกวันเลยใช่ลูกค้าก็มีทยอยมาเรื่อยๆทุกวันเลยครับแล้วยิ่งช่วงนี้เหมือนวันหยุดเยอะด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะมีลูกค้าต่างชาติที่บินมาห้างใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็มาลองชิมที่ร้านรู้ไหมครับเป็นแบรนด์ของวินเว็บเขาตามมาทานหรือว่าอะไรมีคนที่ไม่รู้ด้วยครับมีคนที่ไม่ใช่แฟนคลับไม่ใช่แฟนคลับผมด้วยอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับหลายๆคนก็ชมว่าอร่อยนะครับก็ดีใจคนทำก็ดีใจตอนนี้เหมือนว่ารสชาติอาหารเริ่มนำแล้วเริ่มไม่ใช่แบบว่าเอาพี่วินขายแล้วขายรสชาติอาหารแทนแล้วครับผมก็จริงๆก็คืออยากจะให้ทุกคนได้ลองชิมนะครับคือใครทานแล้วมีความสุขแฮปปี้กับที่ได้แบบทานขนมอร่อยๆ อะไรเงี้ยเราก็ดีใจแล้วก็ยินดีครับยินดี 2,000 สาขาไม่ไกลเกินเอื้อมแหละสำหรับสาธุดีจริงจังเรื่องของสาขาก็วางแผนใหญ่ไว้ก่อนแล้วดูแบบใหญ่ไปหน่อยแต่ว่าจริงๆก็ถ้ามีโอกาสจริงแต่ตอนนี้ที่รู้สึกว่าอยากจะไปเปิดต่างจังหวัดให้ได้แต่ด้วยความที่ขนมมันบอบบางมากมันรองอะไรเงี้ยคือมันโดนกระแทกนิดเดียวคือเสียเลยนะครับก็พยายามหาวิธีที่จะไปให้ได้อย่างวันนี้เองจริงต้องมีหลายคนกรี๊ดลองเพลงกับพี่ใบด้วยใช่ครับก็เป็นอีกงานที่ได้กลับมาร่วมทำงานด้วยกันก็ดีใจสุดๆก็ยังคุยสนุกสนานกันเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่เจอกันนานยังไงไปมีการโอกาสที่จะไปได้ทำงานคู่ไหมได้ทำงานคู่ล่าสุดอะไรนี่สก๊อตใช่ครับเพิ่งเจอกันเพิ่งเจอกันก็เจอกันเรื่อยๆครับคนแก่ที่ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันแต่ที่แน่ๆปีนี้24ปีหน้า25ครับสำหรับอายุของเราเป็นเพศเหรอเป็นเพศจะเป็นยังไงเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ยังจะสิ้นปีแล้วเนี่ยเนี่ยเราไม่กี่วันแล้วเนี่ยจริงๆเราก็แอบไปแบบว่าดูดวง25ผมนี่เป็นเจ้าเพศไปถ้าบอกไม่ใช่ก็เลยว่าอ๋อโอเคก็โล่งใจไปเปาะหนึ่งแล้วอะไรครับแต่ว่าผมว่าก็ทำทุกปีให้มันดีที่สุดมากกว่าพี่วินเองกังวลเรื่องอาถรรพ์เป็นเจ้าเพศไหมหลายคนอาจจะหวั่นจริงๆผมว่าเท่าที่ผมได้ยินมาด้วยนะเขาก็บอกว่าเป็นเจ้าเพศจริงๆไม่ต้อง25ใช่เสมอไปแต่ว่ามันแล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะด้วยเดี๋ยวดูเป็นความเชื่อมากเกินไปแต่ว่าก็แล้วแต่คนครับแต่ว่าสำหรับผมรู้สึกว่าเรามีสติกับทุกๆปีทุกๆช่วงอยู่แล้วเนี่ยครับก็พยายามทำทุกปีให้ดีที่สุดวินเคยดูไหมฮะหรือว่าเราอาจจะผ่านเป็นเจ้าเพศมาแล้วก็ได้อาจจะมีตอน23จะเป็นเจ้าเพศแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่พี่คือชีวิตเปลี่ยนพี่วินอาจจะมีดีหรือไม่ดีใช่เขาบอกมีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมเป็นเจ้าเพศดีเลยก็ดีก็สาธุรับหมดเลยอะไรดีๆรับหมดครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวมีโอกาสเนาะอัปเดตกันปีใหม่ได้เลยครับโอเคได้ครับพี่ก็มองยิ้มด้วยยิ้มจะมีอะไรพี่จะมีอะไรเออจริง